สู่รายการของเราอีกครั้งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่สอนนี่ทำในวันนี้มันจะร้านเล็กๆร้านหนึ่งร้านเล็กๆชื่อว่าร้านสุกี้ร้านหอร้านหอร้านหอสุกี้ร้านหอใช่ไหมเขาเรียกสุกี้ร้านหอป่ะร้านหอใช่ไหมบางคนก็เรียกหอสุกี้อย่างเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เล็กๆไม่ใหญ่โตมากไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ครับร้านแค่ประมาณแค่นี้อันนี้อันนี้ของผิดของจริงแบบนี้เลยคุณยิงตัวตัดไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับไม่ได้ครับจะยิงเขายังไม่ได้ทำไมครับงบเผาเขาดีกว่าครับก็เย่จริงคือร้านนี้วันนี้เขาจะมาเสนอเราทำเรื่องเกี่ยวกับสุกี้แต่สุกี้เขาไม่เหมือนใครเขาทำสุกี้ห่อไข่เอ๊ะทำไมเขามาทำสุกี้แล้วก็ทำเพราะอะไรมันมีประวัติศาสตร์กันมาจากแม่ของเขาแล้วเขาก็เลยมาทำแล้วตอนนี้เมื่อก่อนเขาไม่ได้อยู่กรุงเทพหรอกแล้วก็ย้ายมาแม่เนี่ยไม่ได้อยู่แล้วก็เขาก็มาอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพจะทำอะไรกันดีก็เลยมาทำไอ้ร้านสุกี้นี่แหละท่านผู้ชมครับมันเป็นความคิดที่แตกต่างออกไปเขาคิดว่าผัดไทยยังห่อไข่ได้แล้วทำไมสุกี้จะห่อไข่ไม่ได้นี่เป็นความคิดของคนคนนี้ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณบรรทูลปิ่นวิไลรัตจากร้านห่อสุกี้ครับจริงๆร้านนี้ชื่อสุกี้ร้านห่อจริงๆคือเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยชื่อสุกี้รสเด็ดกับข้าวต้มปลาครับเพราะว่าคุณแม่เก่งเรื่องข้าวต้มเพราะว่าชลบุรีเขาจะดังเรื่องข้าวต้มปลาเขาเมื่อก่อนคุณแม่เป็นคนชลบุรีใช่ครับขายข้าวต้มปลาครับผมขายอยู่นานเท่าไหร่ประมาณ30กว่าปี30ปีที่ชลบุรีเขาเก่งทางด้านโน้นพอเสร็จเขาห้องมาอยู่กรุงเทพผมโตที่กรุงเทพเลยเกิดที่กรุงเทพครับก็เลยมาทำข้าวต้มปลาตอนแรกทำข้าวต้มปลาขายอาหารตามสั่งทั่วๆไปครับครับผมขายอยู่นานกี่ปีขายอยู่โอ้ก็เลี้ยงผมจนโตครับอ๋อหมายถึงแม่ก็เอาเข้ากลับมาทำนิดๆแล้วเลี้ยงเราจนโตเลี้ยงเราจนโตเลี้ยงเราจนโตจนผมอายุประมาณ20กว่าแล้วผมก็คุณแม่ก็เลยถามว่าอยากทำสุกี้ขายไหมก็ตั้งแต่นั้นเลยครับก็ตั้งแต่ผมเรียนจบมา23ก็ขายจนตอนเนี้ย37แล้ว15ปีก็ถ้าจริงๆคือถ้าร้านเราก็อยู่ประมาณสัก10กว่าปีครับโทษครับแล้วไอ้ตัวข้าวต้มที่แม่ทำยังอยู่ไหมอันนี้ครับนี่อันนี้ข้าวต้มแห้งข้าวต้มแห้งเป็นข้าวต้มแห้งเป็นข้าวต้มแห้งครับเป็นข้าวต้มแห้งข้าวต้มปลาอ๋อมีด้วยมีข้าวต้มปลาด้วยก็คือเปลี่ยนชื่อจากร้านข้าวต้มอันนั้นมาเป็นสุกี้เป็นสุกี้ร้านฮอครับก็เหมือนกับแบบเรามาปุ๊บเราก็อยากให้เป็นแบบเฉพาะเจาะจงของกลุ่มลูกค้าไปเราจะแบบมาจากพี่ใช่ไหมฮะชื่อฮอชื่อผมเลยครับก็เลยจะใช้วิธีนี้นะพุ่งมาเลยวันนี้ไม่เข้าเลยล่ะวันไหนๆก็ไม่เข้าผมมีแผนครับครับอะไรครับมีแผนอะไรรู้สึกว่าหนูอยากมีพิธีกรแค่2คนแล้วเอาต้มยำกุ้งกรอกปากมันมั้ยอ่ะดีๆๆแต่ขอโทษนะแล้วให้ไปที่บ้านให้เมียไปกระตือกระตนอยู่ที่บ้านไม่ให้เข้าโรงพยาบาลตรงนี้ด้วยไม่ต้องห่วงนะเอาไอ้เนี่ยร้อนๆเนี่ยกรอกปากมันนะไม่เป็นไรเลยทำไมอ่ะมันทนครับอ๋อครับร้านอยู่ตรงไหนครับร้านอยู่ปากซอยวุฒิกาศ14ครับวุฒิกาศ14ครับผมเป็นร้านเล็กๆเป็นร้านเล็กๆครับขอโทษไอ้วุฒิกาศเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะผมมีจุดสังเกตที่ผมจะพอเข้าใจง่ายขึ้นอีกนิดนึงถ้าง่ายสุดเดินทางง่ายสุดคือ BTS วุฒิกาศครับอ๋อลงวุฒิกาศเลยย่านนู้นเรียกวุฒิกาศหมดใช่ครับลง BTS วุฒิกาศปุ๊บจะเดินก็ได้ครับประมาณ600เมตรหรือนั่งวินมอไซค์บอกว่ามาสุกี้ร้านฮอก็ต่อได้เลยครับแต่จริงๆปักหมุดได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ง่ายแล้วทำไมถึงมาคิดทำไอ้สุกี้ห่อไข่ด้วยความที่เราทำเสร็จปุ๊บเราชิมแล้วน้ำจิ้มเรารสเด็ดครับไม่เหมือนใครแน่นอนครับแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยสุกี้แห้งอ่ะมันก็ดูธรรมดาทั่วๆไปที่ตามร้านอาหารตามสั่งก็มีกินเราก็คิดว่าผัดไทยยังห่อไข่ได้แล้วเราก็เลยเอาสุกี้มาลองห่อไข่ดูบ้างหนึ่งคือได้ความสวยงามและความแปลกใหม่สองแล้วได้โปรตีนเพิ่มด้วยใช่ครับโอ้โหโปรตีนเต็มที่เลยฮะเพราะว่าเฉพาะที่คุณเห็นอยู่นี่ไข่3ใบเลยนะเหรอเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะเรามาดูแล้วว่าเขาทำอย่างไรครับสุกี้ห่อไข่จากสุกี้ร้านหอนี่ครับอยู่ที่กาศ14ฮะหาง่ายมั้ยอ่ะนี่ร้านเล็กๆแค่นี้จริงๆท่านผู้ชมร้านเล็กต่อเล็กขนาดไหนก็ได้ให้ท่านอร่อยเราไปถึงฮะถ้าท่านมีอะไรที่แตกต่างมีความอร่อยมีความตั้งใจเราไปจนถึงเริ่มต้นจากน้ำมันน้ำมันครับใส่กระทะลงไปใส่กระทะลงไปแล้วก็เติมเนื้อสัตว์ลงไปครับครับก็จะมีหมูมีไก่นะครับครับมีปลาหมึกสดครับครับแล้วก็กุ้งครับนี่คืออยู่ในสุกี้ทั้งหมดอ่ะท่านผู้ชมใช่ครับแล้วก็ปลาหมึกกรอบหมึกกรอบเอามาผัดกับน้ำมันก่อนครับ
ให้สุกให้มันสุกครับคุณผู้ชมเพราะเดี๋ยวเราต้องไปห่อถูกไหมครับพอมันเริ่มสุกได้ที่เราถึงจะใส่ใส่ไข่ลงไปครับใส่ไข่เป็นหนึ่งฟองก่อนท่านผู้ชมผัดให้มันเข้ากับไข่อย่างนี้เลยแล้วอะไรที่มันผักกาดขาวครับที่มันสุกแบบเร็วก็ต้องเอามาใส่ทีหลังผักกาดขาวผักบุ้งแล้วก็วุ้นเส้นครับลวกไว้เสร็จเรียบร้อยครับผมจากนั้นเราก็ใส่น้ำจิ้มสุกี้ลงไปผัดแล้วเอาน้ำจิ้มสุกี้สูตรเด็ดของเขานี่แหละครับเอาไปผัดจนกลายเป็นสุกี้แล้วท่านผู้ชมถูกไหมครับครับนะคราวนี้ก็มาห่อไข่ครับอีกกระทะหนึ่งท่านผู้ชมตั้งน้ำมันให้เดือดร้อนเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไข่ไก่ใส่ลงไปครับครับไข่ไก่แล้วกิ้งบนกระทะครับจากนั้นเราก็ใส่สุกี้ครับผมใส่สุกี้ลงไปใส่สุกี้ลงไปในแล้วเราก็ห่อครับครับแล้วเราก็ห่อกลับกระทะนะฮะไม่ต้องกลับจานนะอันนี้กลับกระทะเราก็จะได้สุกี้เรียบร้อยออกมาเป็นอย่างนี้เลยครับแล้วกินกันน้ำสุกี้รสเด็ดของเราครับสุกี้ห่อไข่ครับจริงๆแล้วน้ำจิ้มสุกี้นี่ก็เป็นน้ำจิ้มที่เรียกว่าถ่ายทอดมาจากคุณแม่เหมือนกันจากคุณแม่เหมือนกันจากคุณแม่เหมือนกันนะน้ำจิ้มสุกี้ของเขาจะรสจัดจะหอมกระเทียมมากแล้วก็จะมีพริกปั่นสดใช่ไหมใช่ครับอันนี้เขาภูมิใจของเขามากนะครับจุดเด่นคือเวลาที่เรากระเทียมหรือพริกเนี่ยครับที่เราใส่ลงไปในน้ำจิ้มสุกี้เนี่ยถ้ามันอยู่บนกระทะครับมันจะเพิ่มความหอมลงไปในตัวน้ำจิ้มเวลาเราผัดกับตัวพวกเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ซึมดูดซับเข้าไปในตัวเนื้อสัตว์แล้วมันก็จะเข้มข้นครับโดยที่เราไม่ต้องทานน้ำจิ้มเพิ่มก็ยังกินได้แล้วเลยยังกินได้แล้วเลยเพราะฉะนั้นเราเอาไปผัดก่อนแล้วเอามาเป็นอย่างนี้ครับคุณอ๋อครับคือตัวซุกี้ห่อไข่ของเขานะครับตัวซุกี้ข้างในก่อนซุกี้ข้างในเป็นซุกี้ผัดแห้งแต่มันไม่ได้แห้งนะครับมันยังมีความชุ่มฉ่ำของมันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำมันเหมือนกินซุกี้น้ำขุกขิกแล้วมันดูดเส้นซอสเข้าไปทั้งหมดเส้นมันดูดซอสเข้าไปทั้งหมดอยู่ข้างในเสร็จปุ๊บมันเพิ่มกลิ่นอีกนิดนึงจากการที่เราเอาไข่ที่ห่อเนี่ยมันเหมือนไข่เจียวอ่ะแล้วมันเข้าไปปุ๊บมันเป็นอีกกลิ่นอีกรสนึงคุณจะนึกไม่ออกเลยว่าซุกี้แห้งของเขาเป็นยังไงถ้าคุณไม่ได้ลองด้วยตัวเองแต่มันเป็นอย่างที่ผมกินเนี่ยมันจะชุ่มชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแล้วก็หอมกลิ่นไข่เจียวผมรู้สึกอย่างนี้นะผมยังไม่ได้เติมน้ำจิ้มเขาเพิ่มเติมดิครับเติมเหรออื้อหือโคตรเสริมครับโอ้โหสุกี้ร้านหอนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่การันตีว่ารายการคุณต่อยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อที่8ไร่หรือเนื้อที่แค่10ตารางวาเออดีเว้ยอันนี้ขอให้คุณทำอาหารอร่อยนะครับไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่คุณได้มาออกตรงนี้เป็นพื้นที่ที่พร้อมที่จะนำเสนอความอร่อยสู่คุณผู้ชมแล้วร้านสุกี้ร้านหอเป็นอีกหนึ่งร้านที่หนูอยากจะเชิญชวนทุกคนไปลองชิมนะครับกับสุกี้ห่อไข่เมนูนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มโหโหโหเด็ดมากของเท่าไหร่ราคาขายรักรวมมิตร75บาทเองครับอันนี้คือรวมมิตรใช่ครับไข่3ฟองเนี่ยนะครับ75แล้วทำแบบนี้เหรอครับโหทั้งไข่ทั้งหมูทั้งซีฟู้ดมันยิ่งกว่าคุ้มอีกท่านผู้ชมจริงเนี่ยความอร่อยมันยังอยู่ในช้อนนี่ผมก็ไม่มีใครพูดแทนผมนะฮะช่วยพูดแทนหน่อยได้ได้ครับคือจะบอกว่าถ้าคนที่ไม่กินเผ็ดก็กินสุกี้ธรรมดาปกติแต่ถ้าคนอยากให้รสจัดจ้านแบบหนูเนี่ยถ้าคุณใส่น้ำจิ้มเข้าไปเนี่ยบอกเลยว่าทีเด็ดมากน้ำจิ้มเขาเนี่ยถ้าเป็นหนูเนี่ยนะครึ่งถ้วยบอกเลยว่าถ้ากินเนี่ยครึ่งถ้วยค่อยคลุกมันจะแบบเออนะอ่ะเพราะอาขนมเหมือนกันแต่จริงๆถ้าได้พริกขี้หนูซอยให้หน่อยอ่ะก็อยากได้รสชาติเผ็ดแต่ว่าเราชอบเผ็ดไงแต่สำหรับคนที่ทานรสกลางๆแบบไม่ได้กินแบบเผ็ดโลดโผนเหมือนอาเรียกเผ็ดโลดโผนผมว่าของผมตัวผมโอเคหมายถึงว่าเรากินแบบธรรมดานะอันนี้เรากินธรรมดานะคือมันมีรสชาติมิติรสชาตินะครับเราเก็บเล็กๆน้อยๆกลิ่นของซอสรสชาติของอะไรเงี้ยเอางี้ดีกว่า75บาทมันบ้าไปแล้วมันความอร่อยที่คุ้มและลงตัวที่นั่งอยู่ตรงนั้นคือคุณแม่นะครับสวัสดีนะครับและนั่นคือคุณภรรยานะครับมีลูกคนเดียวนะครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมันไม่ได้ร่ำรวยมากมายอะไรหรอกแต่มันอยู่ได้และอยู่อย่างมีความสุขถ้าท่านทำอะไรที่มันมีฝีมือเงี้ยเรียกว่ามันมีฝีมือแล้วนั้นแม่ก็มีฝีมือครับแม่เขาเป็นคนมีฝีมือนี่โอ้โหอร่อยมากผมกินแล้วฮะผมกินแล้วอันนี้เขามีอย่างอื่นอีกนะที่ร้านอันนี้เขาเรียกอะไรนะอันนี้มาม่าหม้อไฟของเขาเรียกมาม่าหม้อไฟนะครับอันนู้นอันนี้สองสหายกระทะร้อนครับสองสหายคือเนื้อกับหมูมันคือหมูนุ่ม
หมักกับเบคอนผัดกับเบคอนกับน้ำจิ้มสุกี้เราเนี่ยแหละครับครับแล้วนี่ตัวนี้เป็นจอปูครับครับนี่ข้าวต้มอันนี้ข้าวต้มแห้งผัดไข่ของแม่นี่นะใช่ครับอันนี้ผมอยากให้ลองเลยนะครับอันนี้เหรอต้นตำรับจากชลบุรีเลยใช่เปล่าใช่ใช่เปล่าทานคู่กับน้ำจิ้มดูครับอร่อยดีฮะอร่อยดีอร่อยจริงลองทานคู่กับน้ำจิ้มอร่อยจิ้มกับทำเองโหแม่ผัดตัวนี้หอมจังเลยอ่ะอร่อยจริงจริงขาปนใช่ไหมครับกลิ่นขาปนใช่ครับเป็นกลิ่นขาอ๋อน้ำจิ้มนี่จะใส่ขาปนด้วยใช่มันอร่อยจริงท่านผู้ชมไปเลยฮะสุกี้ร้านฮอถ้าไม่ผิดหวังขอบคุณคุณบรรทูลขอบคุณร้านสุกี้ร้านฮอขอบคุณคุณแม่ที่ถ่ายทอดสิ่งต่างๆมาให้ลูกนะฮะถ้าไม่ให้เขาคงไม่ได้มีอะไรวันนี้อย่างนี้หรอกภูมิใจในเขาไหมภูมิใจมากค่ะขอบคุณมากครับเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับข้าวบาสมาติข้าวชนิดนี้จะไม่มียางเหมือนกับข้าวหอมมะลิของไทยนะครับเมื่อหุงสุกเขาจะมีลักษณะร่วนเลยไม่เหนียวเกาะกันแล้วก็หุงขึ้นหม้อระหว่างหนูกับหนูอารักใครมาก ดูใบช็อกโกแลตครับผู้ชมครับมันอร่อยแตกต่างแล้วมันอร่อยสมที่เธอตั้งใจนะทำงานจริงๆด้วยผู้ชมหวานแล้วมันสดชื่นมากไม่ได้แบบไม่ได้ค่าใช้จ่ายแต่ผู้ชมเขาเลยไม่เอากลับ